วันนี้ก็มาถึงโอ๊ตซานิออกเดททำเซอร์ไพรส์จนน้ำตาไหลจูบนี้เขินหนักสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงซานิบุกไปถึงเตียงนอนโอ๊ตประโมทนัดไปออกเดทกับซานิเอเอฟตามที่ลั่นวาจาไว้ในรายการหนึ่งโดยโอ๊ตเผยVLOG นะเด็กโง่ว่าตามสัญญาที่ได้เคยหลุดพูดเอ้ยตั้งใจพูดไว้สุดท้ายวันนี้ก็มาถึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นที่มาของการซื้อกระเป๋าแบรนด์ดังราคาครึ่งแสนใครที่มองภาพไม่ออกว่าถ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอ๊ตนี้เป็นเดทกันมันจะเป็นยังไงให้วล็อกนี้เป็นคำตอบยังไม่ทันออกเดทก็บุกถึงเตียงนอนสร้างความฮาซานิปลุกโอ๊ตถึงกับขึ้นไปทับตัวบนเตียงนอนวันนี้ฝ่ายชายจะพาไปเดทพร้อมทั้งพาไปช็อปกระจายตามใจฝ่ายหญิงแถมมีคุณแม่ของสาวซานิไปด้วยแม่ฟ้าเขียวให้จูบกันได้หรือจะเป็นแฟนกันได้โอ๊ตขับมินิพาซานิออกจากบ้านไปเดทโดยพาไปกินอาหารญี่ปุ่นสุดหรูแบบโอมากาเสะห้างดังกลางเมืองพูดคุยกันเรื่องเดทของแต่ละคนโอ๊ตย้อนเล่าการออกเดทของตัวเองที่จำไม่ลืมครั้งหนึ่งโดยขณะไปเดทกับสาวกำลังจะกลับออกจากห้างดังชานเมืองฝ่ายหญิงเกิดลื่นถลายจากเนินสูงเท่าตึกชั้นหนึ่งหน้าคว่ำสุดพีทั้งฮาทั้งสงสารผู้หญิงก่อนโอ๊ตจะเซอร์ไพรส์เปสุดสุดพาซานิไปช้อปปิ้งตามใจหญิงสาวก่อนเลือกกระเป๋าหรูให้ซานิพร้อมจ่ายให้ด้วยใบละกว่าครึ่งแสนบอกให้เป็นของขวัญจนซานิน้ำตาไหลซาบซึ้งบอกใจเต้นมากดีใจสุดๆเข้าไปกอดโอ๊ตโอ๊ตยังเปกระหน่ำพาไปช็อปต่อทั้งน้ำหอมเครื่องสำอางจัดให้รัวๆพร้อมลั่นหน้าที่เราคือจ่ายเงินเท่านั้นไม่ต้องถามอะไรพร้อมทั้งมายืนร่ำลากันและจัดให้ตามใจชาวเน็ตที่ขอมาอีกจูบกันกลาง VLOG แต่งานนี้โอ๊ตเขินหนักมากไปชมกันเต็มๆ